ู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวันนี้แถลงผลการแผนการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในห้องเรียนนะคะจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ทั้งค่าเล่าเรียนค่าอาหารส่วนในภาคเรียนที่2เยียวยาด้วยการให้เรียนฟรีและหากต้องการเรียนภาคฤดูร้อนก็จะให้เรียนฟรีเช่นกันค่ะรวมไปถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสามารถนำมาเบิกได้แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการเยียวยาเฉพาะเจาะจงที่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเยียวยาในรูปแบบใดซึ่งต้องพูดคุยกับผู้ปกครองอีกครั้งนอกจากนี้จะมีนักจิตวิทยาของกระทรวงสาธารณสุขมาช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับนักเรียนด้วยนะคะส่วนพี่เลี้ยงและครูที่พบว่ากระทำผิดชัดเจนได้สั่งให้ออกจากโรงเรียนแล้วส่วนบุคคลที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์แต่ไม่ช่วยเหลือเด็กก็เปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในผู้กระทำผิดด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งอาจจะพิจารณาสั่งพักงานหรือให้ออกค่ะข้อเสนอของผู้ปกครองให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดดูได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์เบื้องต้นดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดนะคะโดยจะวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยหลังจากนี้จะประเมินความเสี่ยงของพี่เลี้ยงในทุกเทอมเพื่อยืนยันว่าจะสามารถดูแลเด็กเล็กต่อไปได้หรือไม่ค่ะในระยะต่อไปในอนาคตจะมีการดูได้แบบตามเวลาโดยที่ผู้ปกครองจะดูผ่านแอปที่จะเช็คได้นอกจากการที่จะทำให้การดูกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ได้ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลานะครับเราก็จะทำให้ในระดับของเด็กเล็กเรื่อยไปก่อนจนถึงในระดับเด็กที่สูงขึ้นโตขึ้นเราได้มีการพัฒนาครูในช่วงเย็นอย่างเร่งด่วนนะคะตามความจำเป็นอย่างเร่งด่วนและจัดเป็นหัวข้อสำคัญในช่วงของวันเสาร์พัฒนาอย่างเป็นระบบแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลนะคะในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไปสำหรับบันทึกข้อตกลงแนวทางและมาตรการแก้ปัญหาของทางโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการผู้ปกครองบางคนบอกว่ายังไม่เห็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเป็นเพียงการพูดและปรากฏทางสื่อเท่านั้นค่ะผู้ปกครองเนี่ยยังไม่เห็นเอกสารและยังไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังไม่มีการแถลงข่าวที่มันเป็นแบบเรารู้กันทั่วนะครับมีแค่เป็นพูดปากเปล่าเฉยพลตำรวจตรีไพศาลวงวัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบวงจรปิดอย่างละเอียดแล้วในห้องเรียนชั้นอนุบาลพบการกระทำผิดทั้งหมด36ครั้งค่ะโดยเกิดในห้อง E มากที่สุดถึง29ครั้งสอบปากคำดำเนินคดีไปแล้ว19คดีนะคะอยู่ระหว่างการสอบปากคำอีก2คดีที่เหลืออยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสำหรับห้องเนอร์เซอรี่ตรวจสอบวงจรปิดก็ไปพบว่ามีครูพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายเด็กอีกกว่า10เหตุการณ์ค่ะเบื้องต้นก็เลยแบ่งคดีออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กให้ผู้ปกครองเป็นคนแจ้งความดำเนินคดีนะคะส่วนคดีที่ไปเกี่ยวข้องกับสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ดำเนินการค่ะเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังครูสภาและสช.ให้เข้ามาร้องทุกข์ในวันพรุ่งนี้